วัสดีครับผมแชมป์นะครับจากพิกกี้ฟิล์มครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับกล้องฟิล์ม TLR นะครับกล้องฟิล์มทวิเลนตัวนี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับก็คือ Ricoh นะครับ Ricoh Flex Diamond นะครับโอเคขั้นแรกนะครับผมตัวกล้องนะครับใส่ฟิล์มก่อนเลยนะครับใส่ฟิล์มนะครับเวลาเปิดฝาหลังใส่ฟิล์มนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยปลดล็อกฝาหลังนะครับเปิดออกมาแบบนี้นะครับยกเข้ามาใส่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ตัวนี้มันดันตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้มันจะได้ไม่เผยเนาะเดี๋ยวมันจะปิดเองนะครับในกรณีที่เราใส่ฟิล์มนะครับมันจะมีจุดแดงตรงนี้นะครับเวลาเราใส่ฟิล์มเนี่ยมันจะต้องมีจุดในตัวฟิล์มนะครับมันจะมีจุดสตาร์ทอยู่นะครับให้จุดสตาร์ทมาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ก่อนจะใช้งานทุกครั้งนะครับตัวกล้องเขาต้องมีตัวแกนฟิล์มนะครับสแตนบายไว้แบบนี้นะครับเพื่อการใส่ฟิล์มเนาะโอเคนะครับเวลาใส่ฟิล์มก็คือต้องมีแกนนะครับสำรองไว้ตรงนี้นะครับให้ร่องแกนนะครับร่องแกนมันหมุนให้มันตามอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคใส่เข้าไปโอเคนะครับหมุนให้ตัวร่องใส่ฟิล์มนะครับมันโผล่ขึ้นมาแบบนี้เนาะโอเคนะครับต่อไปใส่ฟิล์มนะครับฟิล์มเสียบเข้าไปเลยฟิล์ม120เอาด้านที่เป็นแบบนี้นะครับเอาด้านนี้ขึ้นนะครับยกตัวนี้ขึ้นนะครับผมใส่ฟิล์มเข้าไปโอเคนะครับลากฟิล์มเสียบเข้าไปในแกนนะครับตัวนี้มันจะเป็นกระดาษเปล่าเฉยๆนะครับมันจะมีความนุ่มๆหน่อยนะครับมันจะใส่ยากกว่าฟิล์มปกตินิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีกล้องพวกนี่นะครับกล้อง TLR แบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับก็คือเราสามารถหาฟิล์มตัวไอตัวกักฟิล์มเปล่านะครับเนี่ยของฟิล์ม120นะครับมาลองใส่ใช้เทสระบบกับกล้องนะครับให้เราชินกับกล้องก่อนจะเอาไปใช้งานจริงๆนะครับเพราะทางการขึ้นฟิล์มการถ่ายอะไรนะครับเราจะได้ชินแล้วว่าแบบเราใส่ฟิล์มในกล้องแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคฟิล์มต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับจุดสตาร์ทตรงนะครับสตาร์ทตรงกับจุดตรงนี้แล้วปิดฝาหลังล็อกฝาหลังนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราจะปลดล็อกตัวนี้นะครับตรงตัวหมุนตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ปลดล็อกมันเนี่ยมันจะหมุนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับหมุนจนกว่ามันจะหมดม้วนฟิล์มไปเลยนะครับวิธีปลดล็อกก็คือเอามือกดนะครับตัวมันจะมีตัวเล็กๆด้านใต้ตรงนี้นะครับเนาะเอามือดันนะครับดันเสร็จแล้วก็เอามือดันปุ่มไอ้ตัวตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยให้เลข0มันขยับนะครับโอเคเลข0มันขยับเสร็จแล้วหมุนไปต่อได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเลข1จะขึ้นมาหมุนไปสักพักก่อนนะครับผมลองล็อกแล้วยังล็อกแล้วโอเคเลขหนึ่งกลับมาแล้วนะครับผมเลขหนึ่งโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับผมหมุนจนกว่าจะลงล็อกนะครับโอเคลงล็อกแบบนี้เรียบร้อยนะครับผมล็อกแบบนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการถ่ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวรูรับแสงนะครับ f3.5 ถึง f16 นะครับปรับรูรับแสงตรงนี้นะครับปรับตามกราฟได้เลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับสามารถเลือกปรับได้เนาะเข็มไอตัวตรงนี้นะครับปรับตีตรงไหนนะครับค่า f อยู่ตรงนั้นนะครับ f3.5 ตั้งถึง f16 นะครับผมเนาะปรับได้เนาะฝั่งนี้นะครับจะเป็นสปีชัตเตอร์นะครับปรับสปีชัตเตอร์นะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับให้เข็มมันตรงกับมันจะมีจุดเล็กๆตรงนี้นะครับผมจะมีจุดเล็กๆตรงกับสปีดพอดีนะครับให้ตัวมาร์กนะครับมันตรงกันเนาะสปีดก็ถือว่าตรงแล้วนะครับตัวนี้คือโฟกัสของกล้องนะครับเนี่ยเวลาเราโฟกัสนะครับเปิดในช่องมองขึ้นมาแบบนี้นะครับ
ขยับโฟกัสนะครับขยับโฟกัสซ้ายขวาแบบนี้นะครับเนี่ยให้กล้องมันโฟกัสนะครับชัดไม่ชัดดูในตรงกลางนะครับของช่องมองนะครับผมนี่โอเคแบบนี้เนาะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนขยายโฟกัสนะครับนี่ตัวนี้นะครับสามารถเอามือยกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ส่องผ่านไปได้เลยนะครับนี่ช่วยในการโฟกัสนะครับนี่ชัดเบอร์ชัดเบอร์ชัดลึกชัดตื้นนะครับดูได้จากจุดตรงกลางนี้นะครับเนาะสามารถส่องนะครับเวลาเราโฟกัสตรงจุดไกลๆนะครับเนาะจุดวัตถุที่มันอยู่ไกลนะครับก็คือส่องข้างในตรงนี้นะครับเนาะส่องข้างในตรงนี้ให้มันชัดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมเนาะโอเคนะครับนี่ส่องชัดโอเคนะครับโฟกัสเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเนาะปรับรูปแสงสเปเชียลเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นชัตเตอร์ตรงนี้นะครับนี่กดถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับโอเค1รูปแล้วนะครับผมเนาะถ่ายรูปแรกเสร็จแล้วนะครับไปต่อทำยังไงนะครับดันตัวเตยตรงนี้นะครับตัวสวิตช์ปลดล็อกตรงนี้นะครับหมุนมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นเลข2แล้วก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยให้มันอยู่ในล็อกเหมือนเดิมนะครับโฟกัสเสร็จแล้วนะครับเนี่ยโฟกัสปรับรูรับแสงสปีดชัตเตอร์เสร็จแล้วนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายได้เลยโอเคนะครับแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือกดถ่ายชัตเตอร์ลั่นแล้วนะครับในกรณีที่เราอยากถ่ายภาพซ้อนนะครับสมมุติเราถ่ายรูปแรกไปแล้วเหมือนเมื่อกี้นะครับอยากถ่ายซ้อนขึ้นตัวขึ้นตัวชัตเตอร์ต่อนะครับกดถ่ายต่อแค่นี้ภาพก็ซ้อนแล้วนะครับผมเนาะโอเคนะครับขึ้นฟิล์มลูกต่อไปนะครับแต่ตรงนี้หมุนไปต่อนะครับหมุนไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับผมจนถึงล็อกเสร็จแล้วเขาก็ล็อกให้นะครับผมแบบนี้โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็ล็อกให้นะครับเนาะโฟกัสนะครับปรับสปีชัตเตอร์รูรับแสงนะครับนี่ปรับสปีชัตเตอร์เนาะรูรับแสงเสร็จแล้วขึ้นฟิล์มกดถ่ายนะครับแบบนี้เนาะก็แนะนำนะครับในที่ที่แสงน้อยนะครับผมสมมุติเราไปเที่ยวไปถ่ายแสงในร่มนะครับอยู่ในคาเฟ่นะครับใช้สปีด25 50 100นะครับแสงกลางแจ้งใช้200 400นะครับแล้วก็ปรับค่ารูรับแสงตามที่เราวัดแสงได้นะครับผมเราก็มีประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะกอฟิล์มนะครับให้ตัวฟิล์มนะครับมันม้วนกลับเข้าไปในตัวโรของฟิล์มมันก่อนนะครับผมเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีใช้ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะไม่มีอะไรนอกเหนือไปมากกว่านี้แล้วนะครับเนาะก็คือขึ้นฟิล์มขึ้นชัตเตอร์นะครับกดถ่ายนะครับแบบนี้นะครับปรับรูปแสงสปีดชัตเตอร์ต่างๆเนาะตามที่เราต้องการได้เลยโอเคนะครับอันนี้ก็คือปลดล็อกนะครับปลดล็อกตัวนี้นะครับเนาะก็คือปลดล็อกขึ้นฟิล์มกดถ่ายไว้ได้ปกตินะครับผมแต่นี่คือผมจะปลดล็อกนะครับให้เขากลับเข้าไปฟิล์มกลับเข้าไปในม้วนแบบปกตินะครับแล้วก็ส่งให้ร้านเราสแกนอันนี้คือถ้าลูกค้าถ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็คือปลดตัวนี้นะครับแบบนี้นะถ้าเกิดว่าถ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็คือปลดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยหมุนจนกว่าจะครบนะครับเลขโอเคโอเคนะครับถ้าเกิดว่าถึงเลข0แล้วนะครับอย่าเพิ่งเปิดเนาะหมุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าเรารู้สึกว่าตัวกระดาษนะครับมันหลุดออกจากแกนละแบบนี้นะครับมีเสียงแกร็บแบบนี้นะครับเนาะตัวกระดาษหลุดออกจากแกนแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เปิดฝานะครับส่งฟิล์มให้แล้วเราสแกนนะครับผมแบบนี้เนาะเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับผมนะก็คือแนะนำนะครับใครนะครับที่กำลังหากล้องหรือว่ามีกล้องนะครับที่ใช้ฟิล์ม120นะครับเราสามารถหาตัวแกนฟิล์มนะครับแล้วก็ฟิล์มเปล่าแบบนี้ที่แล้วเราสแกนได้นะครับเนาะถามเขาก็ได้นะครับเขาจะมีให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะเราสามารถเอามาใช้ฝึกการใช้งานกับระบบต่างๆของกล้องนะครับให้ชัวร์ก่อนที่จะเอาไปใช้งานจริงๆนะครับผมนี่โอเคประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องรุ่นนี้นะครับสามารถทักเข้ามาเพิ่มเติมในเพจนะครับหรือว่าใน IG ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ